มาดาดาแบรดจอห์นนะครับรถตุ๊กๆไทยดังไกลในต่างแดนอีกแล้วนะครับTuk-tuks are well known throughout the world. มีนักธุรกิจชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Matt Everard ลงหลายรถตุ๊กๆของไทยมากเมื่อตอนมาเที่ยวประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าตุ๊กๆเป็นยานพาหนะที่แสนสนุกแตกต่างจากรถทั่วๆไปเขาบอกอีกว่าผมก็ได้นั่งตุ๊กๆ 2-3 ครั้งที่ประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกจริงๆมันทำให้ยิ้มได้It's a fun vehicle to ride around town. It made me smile. ซึ่งคำว่า vehicle ก็คือยานพาหนะหลังจากที่เขากลับประเทศอังกฤษแล้วมีคืนหนึ่งที่เขามึนเมาเล็กน้อยแล้วก็ด้วยความที่เขาชอบตุ๊กๆมากเนี่ยเขาก็สั่งซื้อรถตุ๊กๆใน eBay ในราคา 3,000 ปอนด์นะครับหรือราวๆ 120,000 บาทหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาก็ได้รถคันนี้มาแต่สภาพเครื่องยนต์นั้นเก่ามากเขาก็เลยลงทุนเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่และปรับแต่งใหม่หมดไปอีก 20,000 ปอนด์หรือประมาณ 800,000 บาทครับ He has spent more than 20,000 pounds improving the vehicle ซึ่ง improve แน่นอนแปลว่าปรับปรุงนะครับหรือจะใช้คำว่า modify ที่แปลว่าดัดแปลงครับเขาอยากจะรู้สึกว่าการลงทุนของเขานั้นคุ้มค่าไม่สูญเปล่าก็เลยต้องการทำลายสถิติความเร็วของตุ๊กๆใน Guinness Book of World Records และแล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยความเร็วมากถึง 119.584 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเรียกได้ว่าทุบสถิติใหม่ของรถตุ๊กๆที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก He shattered the world record ซึ่งคำว่า shatter นั้นแปลว่าแตกละเอียดหรือแตกเป็นชิ้นๆ นะครับแต่ในที่นี้เป็นการเปรียบเทียบครับก็คือทำลายสถิติแบบย่อยยับนั่นเองไม่เพียงเท่านี้เขายังบอกอีกว่าเขาต้องการจะพยายามทำลายสถิติอีกอัปเกรดเครื่องให้วิ่งเร็วมากถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดว่าคุณแมททำได้หรือไม่ Do you think he can do it?ต้องติดตามต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ